ทุกคนครับเกิดดราม่าจนได้ฮะเมื่อโลกโซเชียลบอกว่าจะไม่ดูละครมาตาลดาหลังรู้ว่าผู้กำกับละครเรื่องนี้คือเหมี่ยวปวันรัตน์เพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่เหมี่ยวทำเมื่อ10ปีก่อนซึ่งล่าสุดนะครับฟีดแบคต่อละครมาตาลดานั้นแบ่งออกเป็น2กระแสครับมีทั้งชื่นชมสุดๆเพราะเนื้อหาชูประเด็นครอบครัวและก็ LGBTQ+ และมองว่าเป็นละครน้ำดีจนทำให้เรตติ้งพุ่งกระฉูดครับขณะที่กระแสนั้นบอกว่าขอแบนไม่ดูละครมาตาลดาหลังเพิ่งมารู้ว่าผู้กำกับละครเรื่องนี้ก็คือเหมี่ยวปวันรัตน์ครับที่หลายคนนั้นขอแบนก็เพราะว่าหากย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2557เหมี่ยวนั้นเคยขึ้นไปแสดงจุดยืนทางการเมืองสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ร่วมกับท็อปดารานีนุชโดยตอนนั้นนะฮะมีการพูดโยงไปถึงกรณีของมือปืนป๊อปคอนพร้อมหัวเราะใส่ให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกันที่หลัก4คำพูดของเหมี่ยวตอนนั้นนะก็คือข้อสะใจเลยว่ะนี่ใส่ถุงปุ๋ยปึก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 เป็นไงล่ะแล้วก็หัวเราะครับซึ่งคนที่รับไม่ได้กับการกระทำของเหมี่ยวปวันรัตน์และก็ท็อปดารานีนุชที่หัวเราะใส่ผู้เสียชีวิตให้เหตุผลกับว่าในละครมาตาลดานั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของพ่อกลุ่ม LGBTQIA+ กับลูกสาวแต่ผู้กำกับกลับเคยหัวเราะให้กับพ่อที่ถูกยิงเพราะห่วงลูกสาวจึงทำใจดูละครต่อไปไม่ได้จริงๆพร้อมแฮชแท็กครับเรียกร้องให้รายการข่าวใส่ไข่นั้นพิจารณาเหมี่ยวปวันรัตน์ออกจากหน้าจอพิธีกรรายการเป็นลำดับถัดไปด้วยเพราะพวกเขามองว่าสังคมนั้นไม่ควรหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่เอาความสูญเสียของคนอื่นนั้นมาล้อเล่นเป็นเรื่องสนุกอย่างไรก็ตามครับชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งฮะก็ยืนยันว่าจะขอดูละครต่อเพราะคนเขียนบทกับผู้กำกับนั้นเป็นคนละคนกันพร้อมกับให้กำลังใจทีมงานและก็นักแสดงในขณะที่ประเด็นนี้นะฮะผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเหมี่ยวปวันรัตน์ก็ดีรวมถึงนักแสดงและก็ผู้จัดของเรื่องนั้นยังไม่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ